และที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษณ์ขึ้นในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง24มิถุนายนถึงแม้ช่วงเปิดงานจะมีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่ทำให้งานหมดสนุกหลังจากฝนซาแล้วเหล่านางรำก็ออกมารำอย่างสวยงามและพร้อมเพรียงกันเช่นเดิมโดยจุดเด่นของจังหวัดศรีสะเกษก็คือดินภูเขาไฟที่ดับไปนานนับพันปีมาแล้วกลายเป็นแร่ธาตุอาหารอย่างดีแก่ไม้ผลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเงาะลองกองมังคุดละมุดลำไยสตอรวมทั้งราชาแห่งไม้ผลนั้นก็คือทุเรียนดินภูเขาไฟศรีสะเกษที่อร่อยที่สุดเนื้อกรอบนอกนุ่มในไม่หวานมากกลิ่นไม่ฉุนเวลาทานละมุนลิ้นงานนี้มีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมเปิดการประมูลทุเรียนภูเขาไฟลูกแรกของอำเภอกันทรลักษณ์ในฤดูกาลนี้โดยเป็นการประมูลแบบปากเปล่าต่อหน้าพยานและผู้ที่ประมูลได้ในราคาสูงสุดทุเรียนลูกแรกที่ชนะการประกวดก็คือนายตติยะหวังสุภกิจโกศลกรรมการผู้จัดการโรงงานแป้งมันเขียนสิริอำเภอกันทรลักษณ์ประมูลไปได้ในราคา 159.999 บาทนายวัฒนากล่าวว่าอำเภอกันทรลักษณ์ถูกจัดอันดับเป็นอำเภอที่น่าเที่ยวที่สุด1ใน9ของประเทศไทยเพราะนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วยังมีสวนผลไม้ที่ปลูกจากดินภูเขาไฟอีกหลายชนิดรวมทั้งทุเรียนภูเขาไฟจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว FC ทุเรียนภูเขาไปเดินทางมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษมาชิมทุเรียนภูเขาไฟใต้ต้นได้ทุกวันจากนี้เป็นต้น